ให้เบิ่งวิวงามๆหลังบ้านแม่เอม่าด้วยจ้านะวิวงามๆยามเช้าสวยมากสวยอีหลีพี่น้องแต่คนเบิ่งปิ่นเนาะเนี่ยไปส่งเอม่ากลับมาแล้วเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้จะพาไปทำคอนเทนต์นู่นทะเลนั่นแหละอีกพอวายอย่างเขาบอกวันนี้อากาศจะดีจะไปทำคอนเทนต์นู่นทะเลทั้งคุณแหละพี่น้องอยู่สวยมากสวยสุดๆจะให้ดูอากาศยามเช้าเด้อทางนี้ก็จะไม่สวยเนาะสวัสดีจ้ามาพบมาพอกับแม่เอม่าอีกเด้อมื้อนี้ก็มาโชว์นมโอ้ยบ่แม่นบ่แม่นจ้ามื้อนี้ก็มามาเว้าเรื่องราวต่างๆฟังๆจ้าบ่ได้โชว์นมอันสุดนี่หมู่เอามาให้เด้อจ้าเพื่อนแม่เอม่าแต่ละคนก็รู้ว่าแม่เอม่าเป็นคนเรียบร้อยเด้อจ้าพี่น้องเป็นคนเรียบร้อยที่ไม่ชอบแบบว่าแต่งตัวโชว์เพราะเราจะแต่งตัวโชว์นมทำไมเพราะว่าแม่เอม่าก็อ้วนใช่ไหมล่ะใครจะมาดูนมใช่ไหมล่ะแต่ก็สรรหาเอาชุดมาให้นะพี่น้องแบบว่าชุดเพื่อนสาวแต่ละคนคือเขาออกงานไปแล้วอาจจะงานนั้นอาจจะลงเฟซไปแล้วคนเห็นแล้วออกไปครั้งสองครั้งสามครั้งเขาเบื่อเขาก็มาให้แม่เอม่าเพราะแม่เอม่าก็บอกว่ารับหมดจ้ะขอให้แม่เอม่ายัดเข้าไปได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาให้ในตัวนี้ดูสิเด็กพี่น้องไม่ได้ตั้งใจใส่เลยนะแบบว่ามันน่ะเนาะเดี๋ยวเขาจะมองว่าเราเป็นเมียฝรั่งที่แบบโชว์นมโชว์ต้มอะไรมีอย่างกับโซ่แล้วพี่น้องเท่ามากกว่าหนิงโซ่บ่ได้จะเราจะหาซิปกับโซ่ได้บ่ได้เด้อซิมาเม้าอย่างพี่น้องมือนี่ก็จะมาเม้าเรื่องเจ้าของแต่บางคลิปก็จะมีมั่งแบบคุยเรื่องคนอื่นมั่งถ้าคุยแต่เรื่องตัวเองมันก็ไม่ม่วนเนาะเพราะว่าเรื่องแม่เอม่ามันก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบจะคุยเยอะนะจ๊ะพี่น้องก็อยากเม้าเรื่องคนอื่นน้ำแน่ให้มันไม่น่าสนใจน่าฟังสินะจ๊ะพี่น้องเนาะคันซิเม้าแต่เรื่องเจ้าของก็จักสิเอาคอนเทนต์อีหยังมาเฮ็ดนั่นแหละพี่น้องแต่ว่ามือนี่จะมาเม้าเรื่องเจ้าของเด้อจ้ะบ่ได้เม้าเรื่องคนอื่นหรือว่ายังไงนะคิดกูก่อนมาเว้าเรื่องเจ้าของเลยจ้ะมาเว้าเรื่องชีวิตแม่เอม่าที่ทำลง YouTube แล้วจ้ะโอ้ยพูดเอาปวดแล้วโอ้ my god โอ้ my god ที่ทำลง YouTube น่ะพี่น้องมันก็จะมีคนนึงก็มีน้องคนนึงหรือว่ามีคนคนนึงซะเนาะจะคุยกับหลังไมค์กับแม่เอม่าบ่อยนะจ๊ะก็คือสนิทกันระดับหนึ่งระดับที่แบบว่าคุยกันในหลังไมค์ได้นี่สิแหละหลังไมค์ก็หมายถึงว่าเวลาเราเอาไมค์มาตั้งคุยเงี้ยเราก็จะคุยข้างหลังไมค์อะไรเงี้ย บ่แม่นนะจ๊ะพี่น้องนั่นล่ะหรือว่าคนอื่นที่ทำช่องหรือว่าบางคนที่เขาอาจจะไม่ได้ทำช่องขอบคุณหลายๆด้วยจ้ะที่เพิ่นเข้ามาเบิ่งก็อาจจะสงสัยใครรู้นะว่าชีวิตพวกมาดามชีวิตพวก YouTube ยังไม่ใช่ยูทูบเบอร์นะจ๊ะยูทูบเมื่อไหร่ไม่รู้จะได้เรียกตัวเองว่ายูทูบเบอร์อะไรเงี้ยYouTube เงี้ยพี่น้องโอ้ยมันสั้นเทเลอร์คือหำที่น้องนั่นล่ะก็ชิมาบ้างฟังมากะอายจ้ะมีคนนึงเพิ่นกะมาย่องแม่ไอ้มาหลังไม้เนาะก็บอกว่าชอบชีวิตแม่ไอ้มาเวลาแม่ไอ้มาเฮ็ดกับลูกกับหยังไปไหนก็แบบว่าหมายถึงว่ามีผัวฝรั่งก็ไม่ทิ้งลูกคนไทยก็ยังเอามาด้วยแล้วก็ดูแลอย่างดีแบบคือให้เท่าเทียมกันเลยกับลูกครึ่งก็คือเอม่านี่แหละจ้ะพี่น้องแล้วก็ไม่ทิ้งลูกอยู่ไทยแบบกับตากับยายอย่างเสียหรือว่าแม่เอม่าพาลูกไปทํากิจกรรมพาเอม่าไปทํากิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยน้องเค้าก็จะชมมานะจ้ะหลังไมค์อุ้ยชอบชีวิตแม่เอม่าแบบว่าเป็นอันนี้กับลูกดีเป็นกันเองกับลูกคือบางคนก็จะมาเม้นว่าอุ้ยเด็กโตมาก็คงจะมีอนาคตที่ดีสดใสอย่างเสียพี่น้องกลับมาถามว่าแม่เอม่าดีใจไหมที่คนเข้ามาชมแบบนี้ดีใจพี่น้องดีใจแห้งดีใจมากๆดีใจมากๆแต่เรื่องที่อะไรที่เราทุกข์ใจลำบากใจไม่พอใจเกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับครอบครัวตัวเองสิเนาะพี่น้องแม่เอม่าก็ไม่ได้เอามาลงด้วยจ้ะอันนี้คนนั้นน้องคนนั้นเขาบอกว่าเข้าใจค่ะเข้าใจแต่ว่าแม่เอม่าก็อายเวลาน้องเข้าชมมาเลยพี่น้องแต่ก็ว่าชอบไม่ชอบแม่เอม่าก็ไม่ได้เอามาลงด้วยจ้ะเอามาลงแบบไหนมันบ้างก็เอามาลงประมาณว่ามีเรื่องอะไรขอจิบกาแฟก่อนไม่ใช่กาแฟยกล้อนะจ๊ะมันละอันกาแม่ก็จะว่ามันฟังว่ามันก็มีบางอย่างบางเรื่องเกี่ยวกับลูกของแม่เอม่าบางครั้งมันก็มีปัญหาคือกันจ้ะกับลูกชายคนโตบางครั้งก็มีปัญหาบางครั้งก็ไม่มีปัญหากับลูกชายคนโตแต่มีปัญหากับลูกสาวคนกลางเหมือนน้องออยอย่างเงี้ยเบิ่งข้างหลังก่อนเด้อว่ามีคนมาบอกบางคนเขาจะแบบพายเรือหลินเห็นไหมพี่น้องพายขันจอกขันหยักหลินคือสิบมีหรอกบนนี้ล้มแล้วกับบนแน่หรอกเผื่อเขามาแล้วเราจะได้พูดเสียงไม่ดังอายเขาเนาะนั่นแหละจ้ะมันก็มีปัญหาแต่ว่าเพียงแต่ว่าแม่เอม่าไม่ได้เอามาลงเฉยๆว่าอุ้ยมือหนีพี่น้องแม่เอม่างอนกับลูกนะ
มันบ่เก็บขยะนะหรือว่ามันบ่เก็บถ้วยหรือว่ามันแบบว่าเฮ็ดเสียงดังใส่แม่เอม่านะเหมือนทําใส่แม่แม่มันก็จะด่าเลยบักฆ่ากลัวฮะแกรับไปลิ้นมันก็บ่แม่นมันล่ะพี่น้องก็คือเราเอาแต่สิ่งที่ดีๆออกมาสิ่งที่ไม่ดีบางทีมันอัดอั้นตันใจมากก็เอามาระบายได้แต่ในกรณีของแม่เอม่าก็คือมันก็มีงอนมีทะเลาะกันมั่งกับลูกนะพี่น้องแต่ว่าเราก็ไม่ได้เอามาลงอาจจะเอามาลงหน่อยนึงเสี้ยวนึงแต่บางทีมันมีปัญหาเยอะถามมาแม่เอม่าก็เครียดบ่มันก็เครียดจ้ะพี่น้องมันก็เครียดคือกันถามว่ากับสามีเนี่ยดูแบบรักกันดีเนาะโชคดีแม่เอม่ามีสามีที่ดีก็โอเคแล้วก็ดีอยู่หลักใจพี่น้องแต่ว่าต่อไปเราก็ไม่รู้เนาะแต่ส่วนมากแม่เอม่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับลูกมากกว่าเพราะว่าลูกอะไรลูกมันกําลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นนะพี่น้องเนาะอย่างพี่เอสนี่ก็20ปีเป็นผู้ชายจะไม่ค่อยอะไรกับแม่อย่างเงี้ยแม่ก็เป็นคนอารมณ์รุนแรงถึงสวยๆอย่างเงี้ยดูหวานๆแต่แม่เอม่าก็อารมณ์รุนแรงนะจ๊ะเด้อส่วนน้องออยเนี่ยก็คือกําลังเป็นวัยรุ่น18ปีเต็มเอม่าเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ต่อไปแม่เอม่าว่ามีปัญหาแล้วเพราะว่าเราจะไปคอนโทรลเราจะไปอะไรลูกไม่ได้นะตอนนี้คือยังเป็นเด็กอยู่ยังเป็นเด็กอยู่แม่พูดอะไรก็ฟังถ้าไม่ฟังแม่ก็บอกว่าถ้าไม่ฟังหนูจะย้ายไปอยู่ข้างนอกคนเดียวมั้ยเอม่าไม่มีอยากจะคุยไปด้วยแล้วก็ให้เห็นวิวข้างหลังไปด้วยพี่น้องแต่ว่ามันไม่ได้เพราะว่าลมมันพัดมาทางนี้มันจะสวนกระแสกับการเว้าหน่อยมั้ยเดี๋ยวเสียงมันจะตีกันก็เลยต้องถือก่อนหน่อยนึงเลยอยากให้ชมวิวงามๆเนี่ยเห็นป่ะนั่นล่ะบัทเทนินเอม่าตอนนี้ก็คือยังบังคับลูกได้อยู่นะพี่น้องก็ไม่เรียกว่าบังคับหรอกค่ะก็คือแบบเราก็ยังควบคุมได้อยู่น้อยหน่วยควบคุมกับบังคับก็สิบ่เดียวกันบ่พี่น้องนั่นล่ะแต่ก็คือยังเชื่อฟังแม่อยู่แต่ว่าถามว่ามันมีปัญหาบ่มันก็มีคือกันแหละจ้ะพี่น้องบางทีแม่เอม่าก็อาจจะงอนไม่ถึงกับใช้คําว่าทะเลาะกับคุณสาคือมันก็จะมีงอนกันมั่งบางครั้งแต่มันไม่มีอะไรที่แบบว่างอนกันมากมายแม่เอม่าก็จะไม่เอามาพูดนะจ๊ะพี่น้องบางอย่างกับลูกชายก็จะมีปัญหากันก็มีพี่น้องถามว่ามีบ่อยมั้งไหมบางทีก็บ่อยบางทีก็ไม่บ่อยแจ็คสิวานจะไหนพี่น้องแต่แม่เอม่าจะไม่เอาออกมาพูดก็เลยมาว่าบันฟังเลยจ้ะว่าอันผู้ใดที่ก็เบิ่งคลิปแม่เอม่าก็อย่าว่าอุ้ยแม่เอม่าโชคดีจังเลยนะใครที่เป็นแบบลูกแม่เอม่าก็ดูมีความสุขดีกับมีอยู่จักกับขอบคุณหลายๆนะจ๊ะเด้อที่เพิ่นชมเพิ่นย่องมาแต่ว่าแม่เอม่าก็อายนะจ๊ะบางทีมันก็มีเรื่องให้เครียดบ้างเนาะกับลูกนะพี่น้องเนาะกับลูกกับเต้าโอ้ยหนาวพี่น้องตรงนี้อ่ะลงมาข้างล่างบ่ค่อยมีลมปานใดแต่ว่ากะหนาวเพราะว่าหยังพระอาทิตย์ตกดินแล้วเนาะพี่น้องเนี่ยมันใกล้ตกดินมันสิตกอันหม่องเขาแล้วแหมแล้วมันไม่มีแดดแล้วมันกะหนาวอย่ามันกะหนาวหนาวแล้วคือว่านั่นแหละถึงจะมีพระอาทิตย์ไม่มีพระอาทิตย์กะหนาวเนาะพี่น้องเนาะแล้วจากการคือหมายถึงว่าไม่บอกหรอกเป็นใครก็มีหลายคนที่เขาแบบว่าเป็น FC จริงๆเขาก็มาเม้นนั่นแหละแต่พี่น้องว่าน้องโตขึ้นมาก็คงมีคุณภาพนะคะกับสิมีคุณภาพหลีอยู่แต่ถามว่าถ้าแม่เอม่านี่สอนลูกดีไหมไม่ใช่ชมตัวเองยอมรับอยู่ว่าสอนลูกดีแต่ว่าแม่เอม่าเป็นคนที่อารมณ์รุนแรงถ้าเกิดลูกไม่ฟังก็ด่าปล่อยเลยพี่น้องรู้จักปล่อยไหมนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้บอกแล้วก็มีน้องคนนึงที่ว่าคุยกันกับแม่เอม่าประจำนะจ๊ะพี่น้องก็ไม่ได้บอกหรอกว่าเป็นใครเดี๋ยวน้องเขาก็จะมาคอมเมนต์เองว่าหนูตี้จังสิแม่เดี๋ยวน้องก็จะมาคอมเมนต์เองพี่น้องจะไปเบิ่งว่าเป็นใครพี่ก็ขอบคุณหลายๆนะจ๊ะเด้อที่ชมเชยน้องนะน้องพี่นะคะมาเล่าเรื่องครอบครัวเรื่องกับลูกกับผัวนะพี่น้องคุยกันไม่จบไม่สิ้นก็คือมีปัญหากันตั้งแต่เอาลูกมานอร์เวย์โตขึ้นมาอีกหน่อยก็จะมีปัญหาอีกคนที่เขาแบบว่ามีลูกวัยรุ่นเขาจะรู้เขาจะเข้าใจนะพี่น้องเนาะว่าเป็นอย่างจะมีปัญหากันเป็นอย่างไรพี่น้องมีมูน่ะชอบใหญ่แม่มาเอ้างอนกันอีกแล้วเหรอกับลูกอ่ะอุ้ยมันเป็นเรื่องปกติแม่มาก็จะบอกมันเป็นเรื่องปกติห้าวันไหนไม่งอนกับลูกมันเป็นเรื่องที่ผิดปกติแล้วแม่เอม่ากับว่าเดี๋ยวก็งอนเดี๋ยวก็ดีกันอะไรจ้ะพี่น้องยังอ่ะน้องออยคือกันถ้างอนกับแม่ก็ไม่คุยกันห่วยก็งอนก็จะไปคุยกันยังไงใช่ไหมบางทีถ้าไม่งอนกับแม่ก็มายืมรถแม่ไปใช้นะพี่น้องให้แม่ไปรับไปส่งแต่ถ้างอนกันเนี่ยนั่งรถบัสไปพี่น้องก็เป็นใจหัวไหมลูกสาวกันเครียดกับแม่นี่สิบง้อแม่เลยแต่ถ้าเกิดว่าดีกันไม่ได้งอนกันเนี่ยก็จะไม่ยืมรถมั่งให้แม่ทํากับข้าวที่ตัวเองชอบให้กินแม่เฮ็ดอันนั้นแม่เฮ็ดอันนี้เด้อให้กินว่าเด้อถ้าเกิดงอนกันนี่คือไม่คุยกับแม่เลยส่วนมากแม่จะเป็นคนไปง้อลูกกว่าก็คิดว่ายังไงล่ะเป็นแม่แล้วก็ต้องง้อลูกมันบ่พี่น้องเพราะว่ารู้ว่าลูกอ่ะไม่ง้อตัวเองน่ะแม่
เนี่ยวันใกล้วันคริสต์มาสเนี่ยใกล้ๆเข้ามาเพิ่นก็ขอดิพี่น้องเพิ่นก็ขอแล้วว่าสิเอาหยังพี่น้องเพราะตอนนี้เขารีบขอเพราะว่าคิดว่าตอนนี้ยังไม่มีเรื่องงอนกับแม่อยากได้อะไรคริสต์มาสก็ต้องรีบขอเพิ่นก็สิว่าอะไรพี่น้องเดี๋ยวงอนกันแล้วเดี๋ยวแม่จะไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยก็เฝ้าขอนั่นแหละจากคลิปนี้ก็เพราะทำนี่แหละเนาะลืมบอกว่าใส่สีแดงแรงนี้ก็ใกล้คริสต์มาสก็ไม่ใกล้หรอกค่ะเดือนกลัวนั่นแหละก็จะใส่ไปนั่นแหละชุดมันเยอะจ้ะอากาว่าโอ้ยมือนี่ลงไปเห็ดอันคอนเทนต์อยู่ทงอยู่ทาอยู่ทะเลก็น่าใส่ชุดสีแดงแรงฤทธิ์จะถูกจะแพงก็สีแดงไว้ก่อนก็น่านั่นแหละพี่น้องโอ้ยเสี่ยงอาจจะบ่ได้ยินบ่คักเด้อซื้อแล้วเด้อไม่ไม่ไร้สายไม่ติดปกเสื้อนะแต่ว่าซื้อมาแล้วยังไม่ได้ศึกษาวิธีพี่น้องศึกษาเลยเด้ที่แรกศึกษาอยู่2ชั่วโมงบ่รู้เรื่องเพราะว่าเป็นคนที่โลเทคเพราะจ้ะไม่ทันเทคก็เลยงัดเข้ากองคือเก่าเอาไว้รอถามลูกว่าทํายังไงถามว่าถ้าเราดูวิธีใช้น่ะดูเป็นมั้ยแต่ว่ามันก็มีหลายหัวข้อที่เราต้องเข้าไปอ่านเข้าไปอีกอย่างบ่พี่น้องบ่ค่อยมีเวลาเขาเบิ่งแล้วจะถามลูกสาวก็เลยไม่ใช้ที่จริงน่ะมือนี่ตั้งใจมานี่ซีเอาไม่มาลองใส่เบิ่งพี่น้องจะให้พี่น้องเห็นวิวที่สวยเลยแม่เอ็มม่าจะนั่งไกลๆให้มันเห็นมุมกว้างอ่ะแม่แต่ว่าเรียนรู้ประมาณเกือบ2ชั่วโมงพี่น้องบ่ได้การแล้วก็เลยยัดเข้ากล่องเหมือนเดิมแล้วจ้าแค่นี้เลยจ้าพี่น้องเนาะคลิปหน้าจะมาพบกับแม่เอ็มม่าใหม่ขอบคุณทุกกำลังใจหลายได้จากที่มาชมคลิปแม่เอ็มม่าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย